สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่อง Venom นะฮะวีนอมเนี่ยเป็นผลงานการกำกับของท็อดฟิลิปไม่ใช่โนรูเบนเฟเชอร์นะครับเคยกำกับหนังเรื่องซอมบี้แลนด์มีเจสซี่ไอเซนเบิร์กกับเอ็มมาสโตนวูดดี้ฮาริสันเป็นพระเอกนางเอกมีวูดดี้ฮาริสันด้วยแล้วก็มีอาบิเกลเบสลินตอนนั้นที่ยังเด็กๆอยู่เล่นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันโลกาวินาศซอมบี้แตกอะไรอย่างนี้ก็เป็นหนังติดฮาหน่อยและเรื่องนั้นมันก็จะเรทอาร์แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยดีเดียวฮะใช่ทำให้เกิดความคาดหวังว่าได้เกิดได้รูเบนเฟเชอร์มาตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหวีนอมนี้แหมมึงต้องดุแน่นอนต้องโหดแน่นอนเลดอาร์มาเต็มเป็นยังไงบ้างครับมาเห็นเลือดจักหยดเลยอีดองโนะฮะวีนอมนะฮะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอเลี่ยนเนี่ยมาผนวกกับบุคคลเนี่ยต้องเรียกว่าปรสิตนะครับเอ้ยอย่าแมวดีผมไม่อยากให้เขาแบบดูไม่ดีในหนังเนี่ยวีนอมมันยังไม่อยากให้เรียกว่าปรสิตเลยเขาโกรธใช่ไหมเขาโกรธเขามีชื่อเขามีชื่อคือเอเลี่ยนตัวเนี้ยมันเป็นเอเลี่ยนที่ต้องการโฮสทีนี้เนี่ยเผอิญว่าในโลกเนี่ยมีโฮสเต็มเลยแต่โฮสแต่ละตัวมันก็จะมีเขาเรียกว่าแคปซิตี้หรือว่าความจุที่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เหมือนได้บางคนก็เหมือนไม่ได้วีนอมเนี่ยเริ่มต้นมาด้วยการที่ออกไปสำรวจของบริษัทไลฟ์ฟาวเดชั่นครับซึ่งเป็นการออกไปสำรวจเพื่อที่จะหาแหล่งที่อยู่ใหม่ๆนู่นนี่นั่นแล้วไอตัวที่เป็นเจ้าของไลฟ์ฟาวเดชั่นเนี่ยก็เล่นนำแสดงโดยริสอาเมดเขาเกิดคนที่คุณหน้าเขาหน่อยก็จะเคยเล่นล็อกวันตาวอร์ตอนนี้เป็นหนังที่ทำให้ผมนึกถึงฮีโร่สมัยแบบปี90-80ครับหนังที่เพนเพลนลัดแอคชั่นฮีโร่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมีตัวร้ายมีพระเอกนะฮะเรียนรู้กันและกันแล้วสุดท้ายวันนึงก็ไปแบทเทิลกันตอนจบหนังค่อนข้างเร็วครับแล้วก็ยืนยันว่าคนที่อยากจะไปดูแล้วไม่อยากโดนสปอยเนี่ยเอาตรงๆพูดสปอยไปยังไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรเพราะว่าตัวหนังเนี่ยไม่ได้เก็บงำสปอยจนแบบเราต้องมานั่งแบบงุบงิบกันขนาดนั้นแล้วก็การดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างจะช้าบ้างเร็วบ้างบางครั้งอยู่ดีๆบุบปับจะเร็วก็เร็วไปเลยบางครั้งจะช้าเนี่ยก็เหนื่อยหน่ายเหลือเกินพยายามที่จะปูคาแรคเตอร์นู้นคาแรคเตอร์นี้บางทีมิสเพลสสุดๆอยากจะเอานี้มาใส่สักพักนึงอ๋อตัวนี้มันมีผลตอนในชีวิตชาติอีกชีวิตชาติหนึ่งเข้าใจไหมแต่อยู่ดีๆก็ใส่แล้วเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปอะไรกับตรงนั้นวะอะไรเงี้ยสักพักนึงก็ไปโผล่อ๋อมึงอะไรตรงนั้นเพราะมึงจะไปอะไรตรงนี้มันงงไปหมดนะตัดสไปเดอร์แมนออกไปเลยวีนอมเนี่ยไม่มีสไปเดอร์แมนอยู่เลยคือมันแทบจะตัดจักรวาลสไปเดอร์แมนออกจากโลกเลยอ่ะแต่คือว่าอยากจะให้มีไหมเหมือนโซนี่แอบจะแบบถ้ามีอยู่หน่อยนึงเนี่ยผมก็ว่าเป็นจุดที่ผมลืมสังเกตแล้วล่ะแล้วผมก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของโซนี่ที่แบบว่าเฮ้ยเผื่อไปไม่รอดจะได้ไปเกี่ยวกับมาเวลแล้วก็ทำจักรวาลแยกมาอีกทีนึงแต่ประเด็นคืออย่างนี้มึงพยายามจะทำจักรวาลแยกสร้างจักรวาลตัวเองโดยที่เอาวีนอมเป็นศูนย์กลางแล้วก็เอาตัวละครตัวร้ายตัวอื่นของสไปเดอร์แมนเอามาทำหนังเดียวแค่คิดเนี่ยนะก็เหนื่อยแล้วหนังตอนแรกเนี่ยหรือว่าวีนอมที่ออกมาเนี่ยโอ้โหมันประทับจิตประทับใจเหลือเกินประชดผลทางข้างหน้าเนี่ยก็โรยไปด้วยความยากลำบากแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะซักเซสในเรื่องของรายได้ก็ตามสำหรับผมก็จะประมาณนี้เอาเพิ่มเติมจะใช้คำว่าเป็นหนังเมากาวได้ไหมได้นะเมากาวเอาเรื่องอยู่นะผมว่าไม่ค่อยหนักเท่าพีเตอร์นะมันหนักไม่เท่าหรอกแต่ประเด็นคือเมากาวของผมคือแบบคือตัวละครอะไรของมันอะมันต้องการอะไรจากเราอะงงงงตะกะมันงงมากคือไม่ make sense ทั้ง motivation ตัวละคร1 2 3ไม่รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับใครเลยกระทั่งการมาของไอตัวต่างดาวเนี่ยไอตัวเอเลี่ยนเนี่ยมาทำไมเหตุผลคืออะไรแล้วไงต่ออ่ะคุณเล่ามาไอ้ที่คุณแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดซื้ออะไรเอาสิ่งที่คุณชอบก่อนมั้ยเอาสิ่งที่ชอบเอาสิ่งที่ผมชอบอะไรนะผมแทบจะชอบอย่างเดียวเลยนะเคมีระหว่างเวนอมกับทอมฮาร์ดี้โอ้โหนี่ผมก็จะด่าเลยเอาคุณไปก่อนคุณพูดไปก่อนอ่ะแต่ถามว่ามันชอบในแบบประทับจิตประทับใจมั้ยก็ไม่ใช่ก็ตรงนั้นก็ถือว่าเพลินไม่ได้รู้สึกเอนจอยอะไรมากในระหว่างที่การที่เราดูหนังผ่านมาเกือบชั่วโมงใช่มั้ยเพราะหนังใช้เวลาปูเรื่องค่อนข้างนานเกินเหตุคือผมจะบอกว่าที่ทอมฮาร์ดี้พูดเนี่ยมันก็มีมูลน่ะที่ทอมฮาร์ดี้บอกว่าหนังอ่ะเอาจริงๆตอนแรกมันตั้งใจเจตนาเค้าต้องการให้ทำเป็นหนังเลยแต่พอเหมือนกับว่าทางค่ายเอมี่ไม่รู้เจ๊เอมี่เป็นคนคิดหรือเปล่านะแบบเอ้ยไม่เอาว่ะเดี๋ยวเราจะต้องอะไรเราไปโทษปาสคาลหมดเลยแล้วสงสารเขาเนาะเหมือนเราไปด่าเขาไม่อยากโทษอ่ะแต่ประเด็นไปด่าโซนี่แล้วกันแต่ประเด็นคือเจ๊แกออกตัวแรงอ่ะเออเขาคือเป็น executive producer เนาะว่าอะไรแล้วมึงต้องตัดสินใจหลายๆอย่างถูกต้องการที่มึงตัดสินใจและมึงตัดสินใจต่อหน้าเควินไฟกี้ไปอย่างนั้นเนี่ยการพูดอย่างนั้นน่ะมันก็เท่ากับว่ามัดตัวเขาอ่ะว่าเขาต้องรับผิดชอบเรื่องเนี้ยหลายๆสิ่งหลายอย่างที่หนังมันเล่าเวนอมเนี่ยมันส่งไปเรทอาร์ได้แบบโคตรแรงมาก
ากเลยนะเอาจริงๆนะถ้าเกิดมันไม่เหนียมนะผมรู้สึกได้เลยว่าหนังจะสนุกมากอ่ะเดี๋ยวพูดก่อนผมกลับรู้สึกว่าถึงจะอาเนี่ยแม่งก็กาวประเด็นคืออย่างงี้เราเพิ่มความอาเข้าไปในหนังนะเพิ่มเลือดเพิ่มความบรูทัลเข้าไปในหนังนะถ้าคงเรื่องอย่างงี้นะแม่งก็กาวอยู่ดีโมทิเวชั่นของตัวละครต่อตัวละครเข้าใจแม่งบอบบางมากเข้าใจแล้วพยายามที่จะโชว์คาแรคเตอร์เยอะเกินความรู้สึกผมนะเหมือนตอนนี้คนเขียนบทนะเขามีความสองจิตสองใจอยู่ใจนึงเนี่ยเขาอยากจะนำเสนอวิชั่นใหม่ๆโดยที่มีวีนอมเนี่ยเป็นเบสเป็นศูนย์กลางซึ่งเวลาเราจะนำเสนอวิชั่นใหม่ๆเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องคิดจากมุมเพอร์สเปกทีฟของการที่เอาวีนอมวางตรงกลางแล้วสร้างคาแรคเตอร์รอบถูกไหมฮะถ้าเราคิดแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้สอนเขานะผมพูดในมุมมองคนดูหนังเวลาเราดำเนินเรื่องอ่ะเราจะตั้งไว้เลยว่ากูต้องทำให้แอนดี้บล็อกกับวีนอมมีเคมีก่อนอันเนี้ยสักเซสแต่เนื้อเรื่องที่มันวนรอบพอเราต้องจบตรงนี้ปุ๊บไอ้ก้อนก่อนหน้ากับก้อนตอนจบเนี่ยมันต้องเป็นการขมวดปมไอ้เส้นนี้เข้าใจผมยังเข้าใจเข้าใจแปลว่าอะไรแบ็กโบนหรือว่ากระดูกสันหลังของหนังอ่ะมันต้องคือเอ็ดดี้บล็อกกับวีนอมเราต้องสร้างคาแรคเตอร์เนี้ยให้น่ารักให้คนชอบทั้งคู่แล้วทำให้คู่เนี้ยเล่นด้วยกันแล้วรู้สึกว่าคนอ่ะอยากจะดูภาคต่อไปพอเราพูดถึงกระดูกสันหลังของหนังปุ๊บสิ่งที่หนังเดลิเวอรี่ให้เราหรือว่าสิ่งที่ตัวหนังจะทำให้เราคืออะไรกระดูกสันหลังก็ถูกต้องแต่สิ่งที่แม่งเพิ่มมันแม่งมีดีเทลเยอะไปก็ปูอะไรก็ไม่รู้เยอะมากหลายเรื่องทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวปุ๊บแต่ไปใส่รายละเอียดกับตรงนั้นเยอะไปหน่อยพอมาถึงจุดที่แบบเอ็ดดี้กับวีนอมเจอกันมันมีพื้นที่ตรงนั้นน้อยพอมันน้อยเสร็จปุ๊บพอถึงจุดที่มันต้องคลายแมตติกอะคือมันถึงตรงจุดที่มันไฮไลท์ละมันสามารถที่จะทำได้อีกหน่อยนึงเพิ่มได้อีกประมาณ10นาที15นาทีเพื่อที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวนี้กลับกลายเป็นว่าทำบอลทำพันธะให้มันเหนียวแน่นกว่านี้ให้เราแบบให้เราอิ่มเอิบกับมันหน่อยเออเปล่าตัดปุ๊บบอสไฟมึงรีบไปตายที่ไหนฮะมึงดีเลยเหรอ แล้วพอถึงจุดนั้นปุ๊บจบครับเข้าใจผมว่าแบ็คโบนคุณน่ะคุณทำไม่จบไงคนอย่างทอมฮาร์ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยมันพาหนังไปได้สุดทางอยู่แล้วเขาแบกหนังทั้งเรื่องได้ไอกระดูกสันหลังของหนังเนี่ยมึงไม่ทำให้มันจบไงมันขาดแล้วพอมันขาดปุ๊บเหมือนมึงเอากระดูกสันหลังท่อนนึงอ่ะออกเหมือนพรีเดเตอร์แล้วดึงกระชาก 2-3 ก้อนเอาออกแล้วเอาท้ายมาแตะหัวเลยเละดิพอเราดูหนังจบเราไม่รู้สึกรีเลทกับความสัมพันธ์เราไม่รู้สึกรีเลทกับอะไรเลยด้วยซ้ำทุกคนออกมาจากโรงทุกคนบอกว่ารักวีนอมชอบทอมฮาร์ดีรู้สึกเคมีเข้ากันอันนี้ไม่แปลกเพราะกระดูกสันหลังที่เขาทำมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะทำอันนี้แต่ประเด็นคือมึงไม่ใส่ดีเทลเยอะเกินนี่ขนาดทำตัวละครตัวร้ายนะให้มันง่ายนะคุณรู้มันง่ายไหมง่ายโอ้โหมันมิติเดียวมากเลยตัวละครเนี่ยเอาจริงๆนะถึงแม้ว่ามันจะเกิดมาว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตในวัยที่ค่อนข้างต่ำหรือว่าเป็นอินสปิเรชันให้เด็กเป็นอินสปิเรชันต่างๆนู่นนี่นั่นเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับสตีฟจ็อบส์ในวัยที่อ่อนกว่าใช่แต่กูก็ไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลยเพราะกูรู้สึกว่ามึงเด็กไปเราไม่ได้แบบว่าจัดคนจากการที่เราดูหน้านะแต่เผอิญว่าลิซอาร์เมดเขาเป็นคนหน้าเด็กด้วยอย่างหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์อ่ะมันไม่ถูกแสดงออกมาจากสีหน้าจากการแสดงไงจากที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าลิซอาร์เมดยังไม่สามารถที่จะดึงเรื่องของฟิลลิ่งในการเป็นตัวร้ายหรือฟิลลิ่งในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ดีเท่ากับตัวละครอื่นๆอันนี้เป็นถือว่าเป็นบ่อของหนังเลยนี่กระทั่งแบบหนังนำเสนอตัวละครนี้ในแบบองโทมานัวอย่างหนึ่งแต่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่เชื่อใช่มันไม่ซื้อทุกอย่างอ่ะคือพูดตรงๆเลยเอาจริงๆนะถ้าเกิดยกตัวละครลิซอาร์เมดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นคนอื่นอาจจะคะแนนหนังมากขึ้นกว่านี้นะอาจจะเพิ่มข้อดีขึ้นมาอีกประมาณ 10% นะเออแต่สตรัคเจอร์เรื่องก็ยังพังอยู่ดีเออแต่ลิซอาร์เมดเนี่ยถือว่ามิสแคสเป็นหลุมของหนังเลยอ่ะแล้วผมที่ผมพูดเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าหนังไปเรทอาร์สุดๆนะมันหนังมันจะสูงมากกว่านี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณว่าโครงสร้างมันก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ใหญ่น้อยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอนจอยนะเอนจอยกว่านี้เพราะว่าคือการได้เห็นคนโดนกัดหัวขาดเห็นเลือดสาดกระจายนู่นนี่นั่นมันเอื้อกับที่ว่าตัวแพทเทิร์นของตัวนีวีนอมมันเป็นคนกัดขาเอางี้ว่ะเรียกว่ากัดขาดีกว่าคนจังไรอ่ะจังไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่งั้นการแบบมึงจะทำอย่างเงี้ยมึงก็ต้องเอาให้เป็นสูตรไม่ใช่แบบมากักสิบห้าสิบมากักแล้วคือแบบเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันมีฉากกัดหัวแต่เราไม่เห็นเลือดตลกมันตลกคือไม่เห็นเลือดนี่ก็แข็งแล้วมันเหมือนกับหนังต้องถ่ายซ่อมด้วยใช่ไหมเป็นผมนะผมใช้วิธีการแบบถ่ายแต่เงาดีกว่ามีการกระทำกระชากหัวฟับหัวขาดอย่างงี้ภาพไปตัดไปที่โดนที่ไม่ต้องแช่กล้องไปที่ตัวละครไงมึงก็มาโฟกัสที่เงาแทนเออแล้วให้มันเห็นแบบเป็นน้ำหน่อยเอออย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือมึงทำขนาดนี้โดยที่ไม่มีเลือดกูเชื่อไม่ได้มึงบ้าบอฉากในร้านขายของชำอ่ะมีเลือดสยดเลยเออโคตรไม่จริงเลยฉากในร้านของชำนี่คือแบบเนี่ยคุณจะเล่นยังไงวะผมถึงบอกว่าหนังแบบมันคืออะไรอ่ะมันต้องการให้เรารู้สึกยังไงอ่ะเออผมไม่รู้จะด่ายังไงนะตรงๆแต่ผมผิดหวังกับบีนอมมากผมนั่งดูแล้วผมอย่างเงี้ย
เราแบบเราชอบการ์ตูนสไปเดอร์แมนแล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่ครีเอทวีนอมเนี่ยก็คือทอดแม็กฟาร์เรนด์นะเว้ยคนที่ครีเอทสปอร์คุณจะเห็นความสปอร์ในตัววีนอมมันมีคลิปแล้วนะเขาไปถามทอดแม็กฟาร์เรนด์เนี่ยหนังวีนอมจะออกมาแล้วเนี่ยคุณอยากเห็นอะไรในหนังวีนอมผมเห็นแล้วผมชอบผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะทำทำวีนอมตัวใหญ่นี่เรื่องนี้ทำถูกต้องเนี่ยขนาดคนเขียนการ์ตูนแม่งแบบเนี่ยแค่นี้หนังเรื่องนี้มีอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าแม่งอิมแพคสุดวีนอมแม่งเป็นวีนอมเลยเว้ยก็คือพูดง่ายไม่ใช่ภาคของแซมไรมี่ไม่แบบรักษามานะภาคของแซมไรมี่ไม่ใช่ไม่ดีคือแซมไรมี่ทำหนังดีแต่แค่หนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเขาทำในเชิงจากศัตรูเขาทำในเชิงเข้าใจว่าเขาเล่าวีนอมในเชิงของมีความอิโมชันแนลในตัวละครมันมีแรงขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างนี่ขนาดโดนศัตรูกดนะเนี่ยโดนศัตรูสั่งให้เอาวีนอมใส่นะจริงๆเขาจะไม่เอาวีนอมนะเจ้าตัวอื่นขนาดโดนสั่งให้ใส่นี่ยังเขายังทำตอนจบให้ผมรู้สึกซึ้งได้เลยนะตอนที่แซมแมนแบบมาขอโทษมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกแม่งให้อภัยเฮ้ยตอนนั้นผมซึ้งนะอะไรอย่างเงี้ยคือนอกจากเจมส์กันเนี่ยก็มีแซมไรมี่แหละที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยน้องเขาบอกว่าตอนจบหนังนะปูไปเวนอมนู่นนี่นั่นนะเกิดอะไรขึ้นกับวีนอมยังไม่รู้สึกจะได้เลยไม่มีเรเลนชิพเฮียอะไรกับวีนอมทั้งนั้นเข้าสู่สปอยนะเราจะเข้าสู่สปอยทันทีเลยนี่ผมอุตส่าห์หาเฮียมาขนาดนี้แล้วสปอยเลยเฮ้ยเขาบอกว่าถล่มมาเลยฉากนี้ยิ่งกว่าเดินไปสนามบิน6เดือนนี่คืออะไรวะมันมีฉากเดินไปสนามบิน6เดือนด้วยเหรออ๋อไอ้เหี้ยไอ้ตัวละครไอ้ไลออดไงที่ไปสิงเด็กไงไปสิงคนแก่ไงถ้าเกิดมึงอิงตามเวลาจริง6เดือนนานไปเปล่าวะกูว่าไม่น่าใช่6เดือนน่ะมันเออใช่6เดือนเอ้ยยังกูลืมถูกต้องเพราะว่าตัวละครมันมีช็อตที่ข้ามที่มันข้ามไป6เดือน6เดือนหลังจากเอ็ดดี้บ็อกตกงานไงโอ้โหพ่อมตายเดินไปหนังเฮ้ยกูเพิ่งรู้เนี่ยสัตว์เดินไปหนังบิน6เดือนเลยเหรอเออแต่น้องพอน้องพูดถึงเออแม่งนึกถึงไอ้เหี้ยแม่งอันนี้มันก็จุดบอกอย่างนึงละโอ้ประเด็นคือไอ้เหี้ยตกใจมึงเป็นระดับผู้นำของเอเลี่ยนใช่ไหมมันไลออดมันถือเป็นผู้นำของเอเลี่ยนในกลุ่มมึงโง่เลยขนาดนั้นเลยนะไอ้เหี้ยมึงกว่ามึงเป็นผู้นำได้ยังไงวะจับรางวัลได้มาหรือไงมึงเป็นสิงใครสิงอีป้ามึงควรจะต้องเช็คก่อนไหมว่าอีป้ามีความสามารถในการที่จะมึงดูวีนอมสิงไอ้ทอมฮาร์ดี้ขับมอเตอร์ไซค์และไอสัตว์มาถึงไอไลออนกูไม่ขับมอเตอร์ไซค์รักโลกไอสัตว์เดินเอามึงชุบชูว่าตัวเองเป็นระดับผู้นำของทีมผู้นำของกลุ่มแต่มึงและในหนังมันบอกนะว่าวีนอมไม่ถือเป็นตัวอ่อนสุดในบรรดาพวกนี้แล้วนะอุตส่าห์บอกว่ากูอ่ะเป็นลูกไล่เหมือนมึงเลยนี่อุตส่าห์สร้างแบบสร้างบอลเล็กๆให้กูนะพอตอนแรกกูก็ไม่ได้เชื่อมันมากเท่าไหร่เลยแต่กูยังรู้สึกว่าโอเคอันนี้บอลนี้แหละมันน่าจะหนักแน่นนะพอเจอฉาก6เดือนปุ๊บไลออนมึงควรตายแล้วไอควายมึงไม่น่าอยู่เดียวในนานถึง6เดือนอ่ะไม่มึงไม่ควรเกิดมาเลยดีกว่ามึงไม่ควรรู้น้ำมันตาย6เดือนไอสัตว์โอ้ยคะแนนตกไป1เลยไอสัตว์กูติดลบหนังอ่ะเนี่ยไม่ต้องสปอยแล้วมั้งคืออย่างงี้เปิดมาเนี่ยนะเราเริ่มมาต้นเรื่องเลยเราพูดกันทีละจุดเดี๋ยวจุดปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนปัญหานะเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราก็นึกว่าแบบมันจะโอเคนะเราก็พยายามรอดูกันไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเนี่ยตอนช่วงต้นเรื่องเราเข้าใจว่าโอเคมันจะปูว่าพระเอกเนี่ยหัวร้อนพอหัวร้อนเสร็จปุ๊บพระเอกก็ดันไปดูอีเมลนางเอกปุ๊บที่เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทไลฟ์ฟาวเดชั่นนะฮะแล้วก็นางเอกก็โดนไล่ออกจากสำนักแต่เข้าใจพระเอกมีความเป็นคนขี้เผือกตามภาษานักข่าวตามภาษานักข่าวโอเคไอ้ตรงนี้กูไม่ได้มีปัญหาเป็นการบิ้วคาแรคเตอร์มากูพอได้พอหลังจากพาสไป6เดือนเนี่ยไอ้ช่วงเวลาก่อนที่มันจะพาสไป6เดือนมันก็ปูเรื่องว่าเอเลี่ยนมันมี4ตัวหรือ3 4ตัวแหละแล้วมันหลุดไปตัวนึงนะฮะไอ้ที่หลุดไปเนี่ยก็คือหลุดไปกับอีป้าคนจีนที่เป็นคนขับรถแต่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปเลือกโฮสต์ใหม่ซึ่งฉลาดมากแทนที่จะเลือกโฮสต์ที่มันแข็งแรงโอ้โหเลือกอีป้าทอดปังโกอีสัตว์ประเด็นคืออีป้าเขาเสื่อมไงสงสัยไลออดมันคงสงสารอีป้าเขาเสื่อมเลยสิงอีป้านี่ไงพอสิงอีป้าปุ๊บนะอีป้าเดินเนี่ยเดินบอกไงจึ๊กเลยเพราะพอสิงอีป้าปุ๊บนะแล้วพอเขามีคนบอกตอนสิงอีป้าเนี่ยผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าโอเคอีป้าเนี่ยอาจจะแบบว่าไปขึ้นรถไปนู่นไปนี่ไปแบบน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยกูก็ยังไม่รู้จะไปไหนต่อแค่สิงอีป้าแล้วหายไปนะครับแล้วไลออดเนี่ยเลือกสิงฉลาดมากแต่ละคนเนี่ยฉลาดล่างสุดท้ายสิงเด็กแล้วมึงจะขับรถไปยังไงอีสัตว์มึงช่วยคิดหน่อยเฮียอ่ะไลออดเดี๋ยวจบไปก่อนเดี๋ยวจะไลออดจะกลับมาใหม่นะฮะพอผ่านหกเดือนโอเคเอ็ดดี้บล็อกแม่งชีวิตตกต่ำมากเพราะอะไรออกจากอพาร์ตเมนต์แหมไอสัตว์มึงอยู่กับอพาร์ตเมนต์ผู้หญิงโดนไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์มาอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่ชีวิตแย่มากนู่นนี่นั่นไม่อยากจะยุ่งอะไรกับใครแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปมาก็ไปทักอีป้าข้างทางขอหนังสือพิมพ์อีป้าแม่งขโมยหนังสือพิมพ์มาจากตู้หยอดแล้วมาวางแล้วบอกว่าคิดตังค์ทั้งที่ตู้หยอดมันเป็นตู้ฟรี
ยคือไอ้ช็อตเนี้ยผมก็งงทำไมอยู่ดีๆมึงไปคุยกับอีป้าที่เอาหนังสือพิมพ์ฟรีมาขายวะมึงไม่ได้แบบปูมาระดับนึงเลยว่าแบบมึงรู้จักอีป้านี้มึงควรจะปูมาทักซีนึงว่าแบบเฮ้ยว่าไงวะเจอกันสวัสดีเจอกันบ่อยคนเจอกันบ่อยอย่างงี้ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ปูแล้วเข้าไปเจออีเจ๊อีเจ๊เสร็จปุ๊บอ่ะโอเคปูระดับนึงแล้วก็เดินออกเสร็จแล้วมันก็มีคนเนี่ยให้มันไปไลฟ์ฟาวเดชั่นอ่ะโอเคตรงเนี้ยมันเวิร์คแต่หลังจากที่โดนกัดหรือหลังจากที่โดนถ่ายซิมไบโอตปุ๊บเนี่ยเรื่องราวก็เริ่มโง่ขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงจุดที่เฮ้ยเริ่มจะต้องคุยกันละไอเราก็ลุ้นละเมื่อไหร่พระเอกแม่งจะฉลาดพอที่จะกินของที่มันสดละโอเคเราก็ลุ้นเว้ยสภาพแม่งแดกหัวกุ้งโอ้โหแบบไปตลกเลยอ่ะพอจับคู่กันตลกแดกเลยอ่ะตลกสลับไม่ตลกบ้างอะไรเงี้ยผมว่าตลกปิดที่ปิดทางเยอะหน่อยแต่ถามว่ามีไอช่วงที่มันตลกไหมมีไอเนี่ยที่ผมบอกว่าหนังช่วงกลางๆพอเพลินได้ก็พอเพลินอีสองตัวนี้แหละพอหลังจากบอนดิ้งกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มประสาทแดกกันแล้วทั้งคู่เพลงช่วงนั้นตลกละเริ่มดีแล้วสักพักนึงมันไปโง่อีกทีตอนไหนวะโอ้ตอนพยายามจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวีนอมกับพระเอกซึ่งแบบเหมือนก็จะมาดีนะจนกระทั่งฉากในป่าพาไปฆ่าในป่าแล้วประเด็นคืออย่างนี้ตัวละครของที่เป็นนางเอกมิเชลวิลเลียมอ่ะในหนังสือการ์ตูนอ่ะก็เป็นวีนอมแล้วประเด็นคือในหนังสือการ์ตูนเนี่ยนางเป็นวีนอมที่จิตกว่าเอ็ดดี้บล็อกเยอะคือฆ่าคนไม่เลือกเลยในหนังก็มีแบบเลสเปเลสมานิดนึงว่าเฮ้ยกูเดอร์ตี้ได้นะกูเดอร์ตี้แต่ก็จะพูดเรื่องเดอร์ตี้ให้ปากเพราะจริงๆแล้วในการ์ตูนอ่ะเดอร์ตี้มากเหี้ยมากด้วยเหี้ยกว่าวีนอม10เท่าเลยแบบฆ่าคนกระจุยเลยอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าแกนหลักของมันน่ะที่มันควรจะต้องรักษาไว้อ่ะมันควรทำตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนไม่ใช่ไปพยายามที่จะเรฟเฟอเรนซ์หาการ์ตูนหรือเรฟเฟอเรนซ์หาอย่างอื่นแล้วช็อตในป่าเนี่ยนะผมก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องไปรีกรุ๊ปวางแผนอะไรสักอย่างอีกสักประมาณนัก5นาที10นาทีเปล่ามึงรักกันตอนนั้นน่ะคือมึงจะซิมไบโอตอ่ะมึงรักกันตอนนั้นน่ะแล้วมึงก็ไปสู้เลยนี่คือปัญหาโว้ยมึงรีบมึงรีบอะไรที่มึงควรจะเล่ามึงไม่เล่าอะไรที่มึงควรจะรีบมึงไม่รีบงงมั้ยล่ะเออความขัดแย้งกันเองที่เกิดขึ้นในหนังทั้งเรื่องเลยอ่ะหลังจากซีนในป่าเนี่ยเราคุยกันแม่งเหมือนเรนเดอร์รีบอ่ะเหมือนคอมมันเหลือน้อยหรือพื้นที่ในคอมมันเหลือน้อยที่มันตัดมาทั้งเรื่องแล้วตอนท้ายก็แบบเหี้ยเอาไปทำพอดไฟกันกูมีเวลาให้มึงไฟกันเท่านี้นะแล้วก็แบบตัดสินใจเลือกอะไรที่แบบคลายแมตติกง่ายๆจบง่ายๆแล้วก็สู้กันแบบดูไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วไอ้ช็อตที่แบบว่าพยายามทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกอะไรเงี้ยไม่ซึ้งว่ะไม่รู้สึกว่าไม่มีความกูต้องแกอะไรกับมึงอ่ะไม่เลยใช่แห้งมากแห้งในแห้งแล้วจางในจางแล้วมึงเข้าใจป่าวว่าหนังมันมีจังหวะของมันเว้ยมันมีเทมโพของมันเทมโพคืออะไรเวลาเราคัตติ้งหนังคัตติ้งงานอ่ะเราจะมีจังหวะขึ้นจังหวะลงจังหวะเศร้าจังหวะอะไรเงี้ยพอจังหวะที่มันเศร้ามันต้องดึงจังหวะให้มันสักพักนึงไม่ใช่รีบเขาที่แกว่ามึงรีบไงมึงรีบแล้วก็แบบเอ้ยไอ้เหี้ยมันจะขึ้นเครื่องบินแล้วไงก็ไปรีบได้ไงมันมีเวลาเหลือไม่ถึงปีแล้วเลยต้องรีบผนึกร่างกันเลยปึ๊บคือแบบเฮ้ยถ้าฉันมึงจะผนึกงานเร็วขนาดนี้มึงต้องไม่ต้องทำฉากโดนแทงก็ได้เพราะกูรู้ว่ามึงไม่ตายเข้าใจป่ะก็ประมาณนี้นี่แหละไอ้สิ่งที่ผมรู้สึกยินดีที่จะให้คะแนนในเชิงแบบไม่ถึงทำย่ำแย่ก็อีตรงนี้แหละอีตรงทอมฮาร์ดี้ให้ไหมเอาเอ็นเครดิตไหมเอ็นเครดิตแรกพอเอ็นเครดิตที่สองไม่ต้องสนใจหรอกเอ็นเครดิตแรกคืออะไรคุณอ้ามต้องรู้จักเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์แคสซิดี้เนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าคนมาเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะได้สัมภาษณ์เนี้ยเพื่อที่เอาไปทำสกู๊ปซึ่งแคสซิดี้เนี่ยในการ์ตูนเนี่ยคือตัวละครที่เป็นออฟสปริงออฟสปริงก็คือแตกหน่อมาจากตัววีนอมวีนอมเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนถูกไหมแต่คราวเนี้ยเวลามันทิ้งเชื้อหรือโดนซาวเสียงโดนอะไรเยอะๆมันจะแตกหน่อมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วถ้าหน่อเนี่ยมันหาที่อยู่ได้มันจะเกิดเป็นตัวใหม่แล้วประเด็นคือในการ์ตูนเนี่ยเอ็ดดี้บล็อกกับแคสซิดี้เนี่ยมันแชร์ห้องกันแชร์ห้องอยู่ด้วยกันในคุกวันดีคืนดีเนี่ยวีนอมก็กลับมาหาไอ้เอ็ดดี้บล็อกแล้วก็ประมาณว่าบอลกันแล้วก็ออกจากคุกไปแต่เผอิญตอนที่มันออกจากคุกไปอ่ะมันทิ้งเชื้อไว้ตัวนึงซึ่งไปเกาะไอ้แคสซิดี้แล้วเผอิญว่าไอ้แคสซิดี้เนี่ยมันดันเป็นฆาตกรโรคจิตพอดีพอได้เชื้อจากวีนอมไปปุ๊บมันหนักกว่าเดิมคือมันหนักแบบ100เท่า1,000เท่ามันขยายความเหี้ยในตัวซึ่งมันก็จะไปขยายไอ้ต่อมความโรคจิตของไอ้แคสซิดี้คนเนี้ยขนาดตอนเดินเข้าไปยังเอาเลือดไปเขียนกำแพงเลยซึ่งคนแสดงก็คือวูดดี้ฮาริสันวูดดี้ฮาริสันซึ่งโอเคผมรู้สึกว่าคาร์เนตเนี่ยกับวูดดี้ฮาริสันเนี่ยถือว่าเข้ากันได้เป็นคนที่สามารถมีทั้งมุมอบอุ่นและสามารถเป็นคนเฮี้ยได้ในตัวเดียวกันส่วนเอ็นเครดิตที่2นะครับอันนี้ผมอยากขออนุญาตด่านะฮะด่าทางโซนี่นะฮะเพื่ออะไรครับคือเข้าใจว่ามึงต้องการโปรโมทหนังการ์ตูน Spider-Man Into the Spider-Verse ซึ่งถามว่า
ูอยากดูไหมกูอยากดูเอ๊ะเอาจริงๆนะอยากดูมันเป็นสิ่งเดียวของโซนี่ที่ทำสไปเดอร์แมนแล้วกูรู้สึกกูซื้ออ่ะเพราะว่าอยากไปดูไอ้นี่แหละลิขสิทธิ์จากมาเวลมาหลายใช่เพราะแนวคิดมันน่าสนใจดีในการที่จะแบบถ้าเกิดสมมติสไปเดอร์แมนมันมียูนิเวิร์สหลายยูนิเวิร์สอะไรเงี้ยซึ่งมันเจอกันอะไรเงี้ยในการ์ตูนก็มีเอ้ยซึ่งผมดูตัวอย่างตัวล่าสุดแล้วเอ้ยมันน่าสนุกมันน่าสนุกแต่ประเด็นคือมึงมาใส่หลังวีดอนน้ำเยี่ยอะไรไอ้สิ่งที่มึงทักไม่มันแต่มันไม่ใช่ตัวอย่างที่เราดูล่าสุดนะฮะรู้มันคือสนีคพีคพูดง่ายเป็นการตัดหนังส่วนหนึ่งมาใส่ซึ่งกูไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรคืออยากให้คนอยากดูแต่ประเด็นคืออย่างนี้มันไม่มีเลทกับวีนอมไงแล้วมันใช้คำว่าในขณะเดียวกันในอีกจักรวาลคือผมไม่เข้าใจว่าคือมันต้องการจะเชื่อมโยงอย่างนี้นะว่าโอเคอันนี้คือหนังเรื่องล่าสุดแต่ขณะเดียวกันตอนนี้กูกำลังพยายามสร้างจักรวาลสไปเดอร์แมนแล้วพักหนึ่งตอนจบโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ MCU แล้วประเด็นคือมึงเอาหนังบางส่วนตัดออกมาเอามาใส่ในนี้แทนที่มึงจะเก็บไอ้พวกเนี้ยเอาไว้ไปเล่าจริงๆไหมเออคือกูอยากดูอยู่แล้วเว้ยแต่พอเจอมุกนี้เข้าไปเนี่ยหงุดหงิดเลยกูหงุดหงิดเลยเออกูหงุดหงิดเลยไม่รู้ใครรู้สึกไงนะบางคนอาจจะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าไอ้พาร์ทตัวเนี้ยมีหลายคนบอกว่าเอ็นจอยกับการดูหนังมีน้องทั้งเรื่องโอเคผมเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความเฮฮาใช่แต่การนั่งรอตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะดูอะไรที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่กูเพิ่งดูไปเนี่ยมันใช่หรือมึงจะทำอะไรอย่างอื่นก็ได้มึงจะไปดึงโทบี้แม็กควายมาโผล่อ่ะก็ได้กูก็ไม่ว่าอะไรแต่ประเด็นคือมึงไปทำอะไรก็ไม่รู้คือเนี่ยแหละผมถึงบอกโซนี่คือการที่ทำผมว่าจริงๆนะโซนี่ควรทำอะไรไหมควรไล่เอมี่ปาสกาออกแล้วควรไล่หน่วยมาร์เก็ตติ้งออกผมว่ารู้สึกว่า2หน่วยเนี้ยเป็นหน่วยที่ทำงานได้ห่วยแตกมากแล้วจ้างผมแต่มีนิดนึงพอดีว่าติดอีกประเด็นนึงตอนแรกคุณจำได้ไหมผมเคยพูดว่าเอาจริงอาจจะไม่ได้สนใจตัวทอมฮาร์ดี้ก็ตามผมอาจจะมาดูมิเชลวิลเลียมแต่มิเชลวิลเลียมพูดตรงๆครับเหมือนมาเล่นแบบขอไปทีจริงใช่เหมือนมาเอาตังค์อ่ะใช่เหมือนที่นางออกพูดเลยว่านางมาเล่นหนังเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อมาเอาตังค์ไปเลี้ยงลูกแล้วก็รู้สึกได้รอเวลาเพื่อจะไปเล่นหนังแบบฟอร์มดีๆดีๆกว่านี้อะไรเงี้ยอ่านหนังเอารางวัลอะไรเงี้ยรู้สึกงั้นจริงๆกันนานมันเหมือนกับเป็นความเอนจอยกับตัวละครของนางที่มันมีแบบต่ำมากคือพูดง่ายว่าเอาปกติอะตัวมิเชลวิลเลียมเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงๆนะเขาเล่นดีนะเขามีเสน่ห์อยู่แล้วนะเขาเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้สวยแบบโอ้โหสวยแบบพิมพ์นิยมอะแต่ประเด็นคือความเป็นเขาอะมันทำให้เราดูเพลินกันหนังทุกๆเรื่องที่นางเล่นมาแม้กระทั่งบทบาทที่เล็กน้อยมากอย่างล่าสุดเดอะเกตเตอร์โชว์แมนเนี่ยจริงๆอะบทบาทนางน้อยนะแต่เราก็รู้สึกว่าทุกๆฉากที่มีนางเฮ้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราอยากโฟกัสกับภาพที่อยู่ในหนังอะเป็นไงมาครับเป็นเชลเลียมโชว์ให้มึงเลยเวนอมเนี่ยคือไม่อินกับตัวละครจริงๆอะมาให้คะแนนเลยดีกว่าให้คะแนนเลยดีกว่าเนาะผมให้ก่อนคุยเรื่อง6เดือนปุ๊บคะแนนแม่งล่วงปั๊บเลยสมกูนะผมให้ 5.5 โอ้โหไอ้สัตว์เต็ม10กูให้ 4.5 เต็ม10เลยโอ้โหสนามบินแม่งตัดไปคะแนนหนึ่งเลยตอนแรกผมจะให้ 5.5 เหมือนกันไลออดแม่งเป็นหัวหน้าที่โง่ขนาดนี้เนี่ยโหมึงเอาจริงถ้ามึงเป็นไอ้ขี้แพ้ที่ดาวนะอีวีนอมอีไลออดเป็นไอ้ขี้ชนะเลยนะมึงควรจะพิจารณาตัวเองนะก็ด้วยนะแต่ที่ผมให้แบบ 5.5 ที่ผมพูดมาแบบหนักไม่ถึงขั้นระดับแย่เพราะว่าช่วงกลางเรื่องอะฉากแอคชั่นมันเวิร์กอยู่ใช่ไหมดูสนุกใช้ได้เลยส่วนทอมฮาร์ดี้คือเดอะแบกจริงๆอ่ะแต่เป็นเดอะแบกที่ค่อนข้างเวิร์กในช่วงกลางส่วนช่วงต้นกับช่วงท้ายเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันมันเป็นปัญหาที่นี่แหละบทหนังนี่แหละที่มันและการตัดต่อการกำกับมันแบบเละเทะไปหมดเลยแล้วเรื่องเลดอาร์เขาผมว่าเน้นย้ำเรื่องเลดอาร์เนี่ยแล้วเป็นผสมกับตอนเกิดมึงแบบไปสุดจริงๆอ่ะมันคงจะดีกว่านี้อ่ะพูดง่ายๆไม่อยากจะใช้กับว่าหนังจะเพอร์เฟกต์อะไรหรอกแค่รู้สึกว่าหนังมันคงจะสุกกว่านี้ดีกว่านี้เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนนะฮะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอาทิตย์หน้าเราจะไปดู First Man กันเนาะเพียงละสวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย